ขาบอกว่าเด็กผู้ชายอายุ10ขวบเนี่ยแล้วเห็นญาติผู้ใหญ่ตัวเองในสภาพโป๊เปลือยที่ว่าคือเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะคือญาติผู้ใหญ่นี้ที่ว่าก็คือไม่ได้ระมัดระวังก็คืออาจจะยังรู้สึกว่า10ขวบก็ยังเล็กอยู่ก็อาจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเอ่ยอะไรเอ่ยโดยไม่ระวังแล้วให้เด็กเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะในสภาพเช่นบางทีแล้วก็สังเกตว่าเนี่ยเด็กเนี่ยน้องชายของเขาที่คนที่เขียนมาถามเนี่ยก็จะจ้องมองแล้วก็มีท่าทีมีท่าทางบางอย่างด้วยเวลาที่เห็นผู้ใหญ่เปลือยกายอย่างนี้นะคะสิบขวบนี่ยังก้ำกึ่งนะแต่ว่าถ้าเริ่มขึ้นวัยรุ่นนี่ไม่ดีละเพราะว่าสิ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้เรื่องนึงที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กมากคือว่าเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราจะต้องแบบดูแลตัวเราเองและควบคุมตัวเราเองใช่ไหมครับครับแล้วคราวนี้เวลาเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาเพิ่งพอสมมติอายุ12เนี่ยเขาเริ่มเพิ่งมีความรู้สึกทางเพศคนเราเนี่ยการเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องพัฒนาการต้องใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะเราจะกว่าวัยเราจะถึงวัยเราที่จะควบคุมได้ดีเนี่ยบางคนถึงวัยเราแล้วยังควบคุมได้ไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นภาคการของการควบคุมเพราะฉะนั้นติ้งต่างเด็กสมมติอายุ12นี่นะเห็นแม่แต่งยกทรงเห็นเนื้อแม่ขาวๆอะไรเงี้ยเสร็จแล้วด้วยความที่ยังเพิ่งเป็นวัยรุ่นอ่ะเขาก็เกิดอารมณ์เพศแข็งตัวมันมีความรู้สึกทางเพศเด็กเนี่ยจะเกิดความรู้สึกผิดเพราะด้านนึงก็รู้สึกว่าด้านนึงมันก็ควบคุมอารมณ์เพศตัวเองไม่ได้แต่ด้านหนึ่งก็รู้สึกว่าเขาเป็นแม่เราใช่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 ไหมเพราะในการที่มันเป็นสิ่งซึ่งสองอย่างซึ่งมันขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เด็กเนี่ยมีความยุ่งยากหรือมีความสับสนทางจิตใจส่วนความสับสนทางจิตใจนั้นจะนำไปสู่อะไรนี่มันก็มีคนแตกต่างกันนะฮะอาจจะนำไปสู่การเก็บกดทางเพศมากเกินไปก็ได้อาจจะนำไปสู่การปล่อยตัวทางเพศมากเกินไปก็ได้มันมีทั้งสองขั้วนะครับแต่โดยหลักก็คือว่าผมก็จะเตือนผู้ใหญ่อยู่เสมอนะว่าถ้าลูกเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยไอ้แบบเก่านะเปลี่ยนยกทรงในห้องพร้อมกับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะอาบน้ำพร้อมลูกเนี่ยไม่ดีนะครับจริงๆแล้วเรื่องการอาบน้ำเนี่ยก็ให้ลูกอาบน้ำเองเนี่ยเริ่มเข้าวัยเรียนเนี่ยคือ 6-7 ขวบก็ต้องให้เขาอาบน้ำเองละไม่ใช่ว่าเรายังอาบน้ำกับเขาอยู่หมายถึงทั้งสองฝ่ายเปลื้องผ้าด้วยกันเนี่ยนะครับอันนี้รวมถึงแยกห้องนอนด้วยไหมครับใช่ครับที่จริงแยกห้องนอนเนี่ยนะครับควรจะแยกห้องนอนได้คือช้าที่สุดนี่ก็คือตั้งแต่ตอนช่วงวัยอนุบาลพอวัยเรียนเนี่ยก็ควรจะแยกเรียบร้อยละครับครับShoot up, shoot up.